รออยู่แล้วอยากให้แจ้อยากให้ฟ้องศาลไม่อยากให้แจ้งความอย่าไปแจ้งความเลยมันช้าเอาดำเนินคดีเลยนะถ้าเจ๋งจริงก็ฟ้องศาลเลยผมจะได้เอาพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่พม.แล้วก็เอาแพทย์มาตรวจผมจะเอาแพทย์เฉพาะทางมาตรวจและขอให้ส่งเด็กคนนี้ไปที่สถาบันของยุวประสาทไร้สาระก็รู้อยู่แล้วเขามาเนี่ยมาทำคอนเทนต์แค่นั้นเองจากกรณีที่ทนายอนันตชัยชัยเดชได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าตกใจหมดเลยทำไมไม่ฟ้องศาลล่ะครับจะได้พิสูจน์เร็วๆกลัวหรือครับส่วนที่สภาทนายความไม่เกี่ยวกันครับผมในฐานะองค์กรเอกชนคือมูลนิธิทนายกองทัพธรรมไม่ได้ขึ้นกับสภาทนายความระวังจะโดนข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหมิ่นประมาทเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผู้ชมครับล่าสุดทนายอนันตชัยได้เปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวเป็นครั้งแรกว่าล่าสุดพ่อแม่ของน้องไนท์ได้เข้าแจ้งความกับตนในข้อหาหมิ่นประมาทนอกจากนี้ทราบว่าจะมีการไปร้องสภาทนายความเพื่อเอาผิดตนเองด้วยซึ่งขอท้าให้ไปร้องเลยเพราะตนเองไปในนามขององค์กรมูลนิธิทนายกองทัพธรรมซึ่งเป็นองค์กรเอกชนไม่ได้ไปในนามส่วนตัวจึงไม่เกี่ยวกับสภาทนายความแต่อย่างใดส่วนตัวอยากให้ฟ้องศาลเลยอย่าแจ้งความเพราะมันล่าช้าถ้าจริงๆก็ฟ้องศาลซึ่งตนเองจะได้พาแพทย์เฉพาะทางมาตรวจด้วยเห็นเขาบอกว่าจะแจ้งความผมวันที่8เห็นแล้วก็ตกใจที่ทำไมไม่ฟ้องเลยฟ้องจะได้เร็วกว่าขึ้นศาลไม่เกิน2เดือนก็ขึ้นศาลแล้วข้อหาก็หมิ่นประมาทแล้วก็เห็นบอกว่านอกจากไปแจ้งความแล้วเนี่ยก็จะมีการไปร้องสภาก็ไปร้องเลยไอ้ที่ผมไปนี่ผมไปในนามองค์กรก็คือมูลนิธิทนายกองทัพธรรมไม่ได้ไปในฐานะส่วนตัวหรืออาชีพทนายนะครับเราเป็นองค์กรเอกชนเพราะฉะนั้นสภาทนายความจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะฮะเราทำในฐานะที่เป็นประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมความคืบหน้าล่าสุดหลังจากเมื่อวานที่ไปยื่นที่อสสมีความคืบหน้าอะไรหลังจากนี้ก็รู้สึกว่าวันนี้ทราบข่าวมาว่าทางพม.จังหวัดสุราษฎร์ได้มีการไปขอความช่วยเหลือจากอัยการแล้วอัยการก็ให้ความคิดเห็นไปแล้วว่าไม่ต้องไปถอนคำร้องก็เสริมเข้าไปได้เลยแล้วก็อาจจะยื่นขอฉุกเฉินเร็วๆนี้ครับเป็นข่าวดีส่วนกำหนดการวันที่4วันที่5มิถุนายนที่ครอบครัวรัฐที่เชื่อมจิตจะเดินทางมากรุงเทพนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรทนายอนันตชัยมองว่าไร้สาระเป็นการทำคอนเทนต์พร้อมท้าว่าหากมากรุงเทพจริงให้ไปที่บก.ปอท.ด้วยเพราะตนเองได้ไปแจ้งความเอาไว้เมื่อมาแล้วก็แวะนำข้อเท็จจริงไปบอกพนักงานสอบสวนด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องคดีความต่างๆคิดว่าน่าจะมีข่าวดีไม่เกินช่วงสิ้นเดือนหน้าทั้งนี้มองว่าครอบครัวนี้กล้าออกมาเผชิญสื่ออยู่แล้วแต่ถ้าสื่อไหนไม่เห็นด้วยหรือมีท่าทีต่อต้านก็จะมีการฟ้องร้องกลับเห็นว่าประมาณวันที่4หรือที่5นี่ครับทางครอบครัวของเชื่อมจิตต้องเดินทางมาที่พม.ตัวคิดว่าทางนี้จะเป็นไร้สาระคิดว่าเขาจะมาก็รู้อยู่แล้วเขามาเนี่ยมาทำคอนเทนต์แค่นั้นเองเขาก็รู้อยู่แล้วเขาไม่ให้เข้าเขาไม่ให้พบหรอกก็มาเพื่อให้รู้ว่ามาแล้วเยี่ยมไปแวะปอทอหน่อยสิที่ผมไปแจ้งความอ่ะไปหาเขาด้วยเพื่อพอหาป๊อปก็เป็นเขาจะได้ดำเนินการตามกฎหมายเลยนะไหนไปที่พม.ได้ไปที่สำนักพุทธได้ก็ไปที่ปอทอด้วยนะเพื่อที่จะไปบอกข้อจริงกับตำรวจเขาควรไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางนี้นะมีข้อหาเพิ่มเติมไหมครับที่ปอทอตอนนี้มีข้ออื่นไหมอ๋อยังครับตอนนี้เขากำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีผู้เสียหายเพิ่มหลายคนนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนหน้าน่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมว่าทางครอบครัวของน้องไนท์เนี่ยกล้าออกมาเผชิญสื่อไหมทุกคนแหละครับเขากล้าออกเขากล้าเขากล้าอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าหากว่าสื่อไหนหน่วยงานไหนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยเขาก็จะต่อต้านออกมาร้องทุกหน่วยทุกสื่อนะครับก็ดีครับจะได้เสนอต่อศาลผมก็ยังไม่เห็นเขาไปยื่นฟ้องคนไหนที่ศาลเลยเอาแต่แจ้งความแจ้งตั้งก็ไปให้การให้ดีนะว่าไอ้ที่ผมพูดเมื่อวานหมิ่นตรงไหนเพราะว่าเราเป็นการตั้งคำถามว่าคุณน่ะ
ได้ถามกับเจ้าหน้าที่พมเจ้าหน้าที่พมเพราะรูปเป็นออทิสติกแล้วก็ถามมาจริงไหมถ้าจริงเราก็อธิบายไปเพราะนั้นไอ้ข้อความทั้งหมดเนี่ยครับถ้าคุณไปแจ้งเนี่ยคุณก็จะโดนแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญานะครับก็ไม่ได้วิตกโอ้โหมันรออยู่แล้วอยากให้แจ้อยากให้ฟ้องศาลไม่อยากให้แจ้งความอย่าไปแจ้งความเลยมันช้าปี2ปีมันจะได้ขึ้นศาลหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเอาดำเนินคดีเลยนะถ้าเจ๋งจริงก็ฟ้องศาลเลยผมจะได้เอาพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่พม.แล้วก็เอาแพทย์มาตรวจผมจะเอาแพทย์เฉพาะทางมาตรวจและขอให้ส่งเด็กคนนี้ไปที่สถาบันของยุวประสาทอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ